หลังจากที่นักร้องสาวแคนดี้รักแก่นค่ะได้ทำพิธีบวงสรวงสะพานพญานาคสี่ตระกูลที่ตนเองและครอบครัวนะคะตลอดจนสายบุญร่วมกันนะคะสร้างที่จังหวัดศรีสะเกษในระหว่างทำพิธีบวงสรวงนั้นปรากฏว่าสาวแคนดี้รักแก่นค่ะก็จัดเต็มใส่ชุดไทยครบเครื่องเกิดมีอาการแปลกๆน้ำหูน้ำตาไหลนะคะและลงไปไร่ลำเลื้อยแบบพญานาคซึ่งเจ้าตัวได้บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวและตนเองเชื่อว่าท่านขึ้นมารับบุญและอวยพรให้ลูกหลานที่ทำพิธีในวันนั้นหลังจากนั้นพอคลิปของสาวแคนดี้รักแก่นได้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นการลงตามสื่อต่างๆหรือที่ถูกแชร์กันไปเยอะแยะมากมายนะคะก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเกี่ยวกับคลิปดังกล่าวว่าเป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อต้องการสร้างกระแสบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากรู้ว่าใครสิงร่างให้เอาน้ำร้อนราดครับไม่ก็เอาไฟช็อตรับรองรู้เลยว่าใครเข้ากินยาบ้างไหมงูสิงหรือเปล่าเป็นต้นค่ะท่านผู้ชมซึ่งเสียงส่วนใหญ่ค่ะก็จะมองว่าเป็นการกระทําที่สาวแคนดี้นั้นแสดงขึ้นมาเป็นการแหกตาเพราะว่าพญานาคจะไม่มาแฝงร่างไข่ง่ายๆตามความเชื่อของคนบางกลุ่มนอกจากนี้ค่ะทางด้านของคุณมดดําคชาภาพิธีกรรายการดังเห็นคลิปแล้วก็พูดออกมากลางรายการทันทีว่าลงไปเลื้อยทําไมซึ่งทางด้านของสาวแคนดี้เองล่าสุดได้ออกมาโพสต์ตอบกลับแล้วนะคะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของเธอโดยได้โพสต์ว่าขอบคุณข่าวใส่ไข่ค่ะที่พี่มดดําถามว่าลงไปเลื้อยทำไมหนูอยากตอบว่าหนูก็หาคำตอบไม่ได้ค่ะและหนูก็พยายามฝืนลืมตาแล้วแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากแค่เพียงหลับตาหลบแดดที่ส่องเข้าตาค่ะเอาจริงๆไม่อยากให้เกิดเลยเพราะว่าคนอยู่เยอะแต่มันเกินต้านค่ะและหนูก็ไม่ได้แสดงด้วยค่ะพูดแล้วก็แอบเขินย้อนหลังจังซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะท่านผู้ชมทางด้านของคุณแคนดี้นะคะก็ยังได้มีการโพสต์อีกหนึ่งโพสต์นะคะว่าถึงแม้จะพยายามบอกตัวเองว่าวันนี้จะไม่ให้เกิดอะไรขึ้นเด็ดขาดสุดท้ายก็ไม่สามารถต้านแรงบารมีได้นี่ไม่ใช่ปู่แต่เป็นบริวารปู่ที่มาดีมากๆแต่ในขณะนั้นนึกว่าตัวเองนั่งวายนิ่งๆภายใต้ความเยือกเย็นและล่องลอยที่ไหนได้เลื้อยสุดแฮชแท็กไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะว่าหนูเจอมากับตัวลูกหลานพญานาคแต่เชื่อว่าที่ทันสื่อได้เพราะยานของอาจารย์วินไทยไขนามเลขศาสตร์ดวงดาวค่ะงานนี้นะคะทำเอาหลายคนอึ้งไปอยู่ไม่น้อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลยังไงก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ